สวัสดีค่ะอ้าวมาแล้วประดามีอะไรจะมาเสริมมาใส่ได้เลเดี๋ยวยจะต้องถามคำถามนะคะจ้ะเพราะว่ามีเพื่อนสุดที่รักนี่แหละเขาบอกว่านี่เธอนะพวกเธอนี่เนี่ยมาเบาขใ่กลา้วๆหน่อยแบค่บะเสียงเบาตรงอะไรอะไรคะเดี๋ยวเสียงตอนนี้ล่ะคะโอเคโอเคเขาก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยมันออกข่าวยุยงทำให้คนแตกแยกฉันก็เถียงนะคะว่าไม่ใช่สหพันธรัฐนะคือว่าเขากระจายอำนาจไม่ใช่แยกประเทศประเทศไทยมันก็มีจังหวัดเท่าเดิมนี่แหละแต่ศูนย์รวมอำนาจไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพนะก็ต้องให้แต่ละจังหวัดบริหารกันเองและฉันก็ยกตัวอย่างว่าต่างจังหวัดในนะสมมุติว่าเก็บภาษีได้100%สมัยนี้นะเอาเข้ากรุงเทพมันก็100%แล้วเขาคืนให้เราแค่1%สร้างถนนเส้นหนึ่งยังไม่ได้สหพันธรัฐนี่นะเธอมันจะเหมือนอเมริกาเธอไม่อยากให้ประเทศเจริญเหรอมันก็เงียบไปแล้วมันก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยนะมันอยากให้ไอ้อะไรนะคนไทยแบบแตกแยกกันประเทศล่มจมแล้วพวกเธอก็จะหัวเราะเยาะประเทศไทยว่ายากจนอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้จิตใจของเธอทำด้วยอะไรเอาอันนี้คุณพี่ลองอธิบายลองแก้ความสิคะเผื่อเขาจะได้ยินบ้างพวกสหพันธรัฐเนี่ยเชิญค่ะฮัลโหลปิดไม้ตอนทีท่านสระผมอยู่เดี๋ยวปิดไม้เดี๋ยวให้อาจารย์ใหญ่มาอธิบายให้ฟังหน่อยเพราะว่าอันอะไรนะไอ้ทำไปไอ้ให้ไอ้ประชาชนตื่นประดาเขาพวู่ดาเมื่อกี้เราหนเนึี่่งยเป็นคนทำให้แตกแยกอ๋อแล้วจากนั้นบ้ทานเำรใหา้แตกแยกก็จะแล้วเมืองไทยก็จะมีสงครามแล้วก็อยู่เมืองนอกก็จะปรบมือแบบชอบใจแบบเนี้ยทำนองเนี้ยฉันสำหรับฉันนะฉันว่าเขาคนคิดอย่างนี้มันคนประสาทนะคุณมันใไชม่่มีใครหรอกที่จะอยากให้ประเทศของตัวเองล่มจใชม่มีแต่เจริญขึ้นใช่ไหมแต่ว่าสหพันธรัฐนี่มันจะไปขัดผลประโยชน์ใช่ไหมคุณเพราะว่าศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่กรุงเทพเราตรวจสอบไม่ได้นะคุณแต่ถ้าถูกต้องพี่ดาถูกต้องถูกต้องมากเลยเพราะว่ามันเปลืองผลประโยชน์กันไม่ลงตัวเนี่ยแต่ถ้ามาอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราให้กรุงเทพแค่10%พอมากที่สุดนะ10%เอาไปเลยของเราเอาไว้90และเราเลือกคนในจังหวัดเราเป็นผู้ว่าเป็นคนบริหารทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามันโกงคุณเชื่อไหมเราไปเหยียบมันถึงกระไดบ้านใช่ไหมเราไปเหยียบม้ามันได้ใช่ไหมไอ้นี่คุณรู้ว่าไอ้ท่านประยุทธ์มิตรเป็นยังไงแล้วคุณรู้ไหมว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอ่ะคุณไม่รู้ใช่ไหมคุณจะไปเหยียบม้ามันเขาได้ไงไม่รู้อะไรทั้งสิ้นอ่ะก็ปล่อยเลยตำเลยอ่ะแต่ถ้ามาบริหารแบบเรามีรัฐบาลของเราเองแต่กรุงเทพมันจะเป็นรัฐบาลกลางแค่นั้นเองแต่ว่าเงินจะไม่ได้เหมือนเก่าเงินมันจะขาดไป90%สัวเราให้เขา10%มันมหาศาลไอ้พวกนี้มันถึงดิ้นมันถึงทนไม่ไหวมันต้องสู้เอาเงินอะตอนนี้มันสู้เอาผลประโยชน์คนแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนละว่าเงินทุกอย่างในประเทศไทยเป็นของพระมหากษัตริย์หมายไหมเขาว่ายังไงทำให้ประชาชนว่าสหพันธรัฐไทยไม่ดีไงทำให้จะทำให้ประชาชนประชาชนหน้าโง่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าเป็นของมหากษัตริย์อย่างพี่ดาบอกเนี่ยมันเข้าใจอย่างนี้แหละมันถึงยอมอย่างไงพี่ดาหรือทำไงไงไอ้พวกนี้มันบ้าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไอ้เข
ขาบอกว่าเป็นของพระมหากษัตริย์ฉันว่าไม่จริงอ่ะพระมหากษัตริย์เกิดที่อเมริกาพระราชินีก็เกิดที่ต่างประเทศไม่ใช่ของพวกเราเนี่ยเราเกิดอยู่ที่เมืองไทยเรามีสิทธิ์มากกว่าโมเมโอเคนะเขาโมเมแล้วก็เถียงแล้วไอ้นี่ทางบ้านฉันก็เขาเป็นพ่อเป็นแม่แห่งชาติคนพวกนี้ขี้ขาดตาขาวกูไม่อยากสู้ไม่อยากกระทำอะไรไงถ้าคณะมากูก็ร่วมด้วยเงี้ยกูจะไม่พูดกับคุยกับพวกนี้เท่าไหร่หรอกเบื่อแล้วมันพูดไม่เข้าใจกันไงคุยกับคนรุ่นหนุ่มดีกว่าคุณเอาตั้งแต่30ลงมานักศึกษาแล้วคุณคุยได้เลยเอาพวกหนุ่มๆนั้นใช่ไม่ต้องคุยกับคนมีอายุแล้วแบบไม่ค่อยฟังถ้าคนมีอายุ23ถึง30เนี่ย30ถึง40 30ลงไปเนี่ย30ลงไปเข้าฟังคนรุ่นใหม่ถ้าเราเล่นไอ้มือถือเป็นเล่นเน็ตเป็นกดให้เขาดูประเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเราก็ต้องเคลียร์เขาเธอเก่งเธออนาคตเป็นของพวกเธอนะพวกฉันกำลังแก่มันก็จะตายละแต่แม้แต่ทางบ้านฉันบอกว่าพี่เวลาจะชวนคนไปฟังข่าวการเมืองนะชวนเด็กนะ30ลงไปไอ้นี่เขาฟังแต่คนแก่นี่ทิ้งไปเลยปล่อยเลยตำเลยเถอะมันไม่ฟังหรอกนี่คนบ้านเราจุดเสียนะคะคุณฉันจะบอกให้ถ้าอย่างคุณเวลาไปพูดเนี่ยเขาจะดูว่าคุณเวลาจบที่ไหน อาชีพอะไรถ้าคุณจบปริญญาตรีปริญญาโทมันก็ค่อยฟังหน่อยแต่ถ้าคุณไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทเข้ากูดไปเขาไม่ฟังมันจะมองคนแบบนี้พี่ดามันจะมองคนต่ำแบบนี้แหละมองกันด้านการศึกษานี่แหละมันก็ไม่ค่อยฟังกันเท่าไหร่ไงนี่แหละสมมติว่าอย่างคุณทำงานอะไรดิฉันเป็นเจ้าของบริษัทนั้นบริษัทนี้ฟังหน่อยแต่ดิฉันเป็นลูกจ้างไม่ฟังหรอกมันไม่นับเราเข้าเป็นพวกคุณไอ้นี่คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนไทยนะเขาจะฟังแต่คนที่มีดีกรีนะแล้วอย่างเรามาอยู่เมืองนอกนะเอ้ยไปฟังทำไมพวกเมียฝรั่งพูดอย่างนี้เลยนะไอ้ฉันแล้วฉันว่าแล้วไงคือเขาอยู่ในกาลาครอบคุณเขาไม่ได้เห็นภายนอกประเทศว่าเป็นอย่างไรถ้าคุณไปแค่ลาวเขมรพม่าเพื่อนบ้านหรือไปญี่ปุ่นเกาหลีมันเอเชียมันกันคุณไม่ต้องไปคุณจะมาคุณมายุโรปคุณไปอเมริกาคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะช็อกใช่ไหมมันคนละโลกกับบ้านเราอะเราเห็นคนไทยใช่ไหมคุณผู้หญิงไทยอะที่คนตราหน้าว่าเมียฝรั่งอย่างนั้นอย่างนี้มาเมืองนอกมีกระเป๋าใบเดียวนะคะอายุมากขึ้นมีเงินกันทุกคนกินอยู่อย่างสบายมากคุณแล้วคนไทยเรานะเขาชอบมีความทุกข์นะคุณไอ้นี่ฉันจะบอกอย่างนะคนเรานะมันต่างกันนะคุณบางคนชอบมีความทุกข์หล่อเลี้ยงจิตใจแล้วเขาจะมีความสุขอันนี้เป็นพวกไอ้เขาเรียกพวกบ้า500อย่างหนึ่งนะไอ้นี่นะบางคนก็จนมากแต่เอาศาสนามาหล่อเลี้ยงจิตใจเขาจะมีความสุขว่าฉันทำดีฉันไม่สู้เจ้าไม่อะไรทั้งนั้นแบบว่าฉันไหว้พระไปวัดนะแล้วชาติหน้าฉันจะรวยสวยเก่งเอาโน้นชาติหน้าโน้นคนเพราะชีวิตเขาไม่มีความหวังชาตินี้เอาให้ดีก่อนนะเนาะป้าเนาะเออใช่เขาไม่มีความหวังและอย่างบางคนก็ใช้ความทุกข์ชะโลมใจใช่ไหมจ้ะเขามีความสุขไอ้ความทุกข์แล้วเห็นคนอื่นมีความสุขเขาก็ไม่กระตือรือร้นที่จะยกฐานะอะไรตัวเองเพราะเขามีความทุกข์ชะโลมใจหรือเป็นพวกซาดิสเขาชอบทุกข์นะคะคุณสังเกตเห็นพอเจอหน้าเราเนี่ยเรานะเราจนเราไม่มีเงินเราไม่ได้เรียนไปถล่มตัวเองตลอดถ้าว่าเราจนเราไม่มีเงินเราต้องหางานทำถ้าเราไม่ได้เรียนโอเคมันผ่านมาแล้วตอนนี้ก็เราสามารถเรียนได้มันมีโรงเรียนนักศึกษาผู้ใหญ่ใช่ไหมหรืออ่านหนังสือพิมพ์หรืออ่านในมือถือเขาก็ทำได้เขาไม่ถามคุณเป็นพวก
ชอบมีความทุกข์ชโลมใจแล้วเขาจะมีความสุขไอ้นี่คุณไม่ต้องมาเป็นพวกหรอกเรียนเมื่อไหร่มันก็ยังมีสายเห็นไหมเราพัดถิ่นมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาเรียนใช่ไหมล่ะเรียนใหม่กันหมดคุณพวกเราเรียนใหม่กันหมดใช่ไหมเริ่มต้นเลขศูนย์ใหม่กันหมดใช่แล้วทำไมเราถึงทันฝรั่งเรากินอยู่เหมือนฝรั่งทำอะไรได้เราทำอย่างนั้นฝรั่งเขามีอะไรได้แล้วก็มีเหมือนเขาอ่ะคุณแต่บ้านเรามันปกปิดใช่ไหมก็คิดตื่นๆว่าฝรั่งไม่มีวัฒนธรรมไอ้ฝรั่งนี่อกตัญญูไม่เลี้ยงพ่อแม่อะไรไม่รู้ของเขาคิดตื่นมากคุณและวิชาเนื้อวิชาการของฝรั่งมีมากมายคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เขาไม่ค้นคว้านะคุณหนูเหมือนเดิมนั่นแหละเหมือนเดิมเนี่ยจะเข้าพรรษาจะเข้าพรรษาเนี่ยป้าจะเกียมให้อะไรนะลำไทยไปทั่วโลกในประเทศไทยก็เหมือนกันเข้าพรรษานี่จะจัดแบบโบราณให้มีการเขาจะให้ทำอะไรนะสอนแบบเก่าๆอีกอะฉันไม่เอาฉันชอบวิทยาศาสตร์ฉันชอบมองไปเขาจะเอาเงินเข้าวัดเยอะๆไงเขาออกมาข่าวเมื่อเช้านี่เขาจะให้เงินเข้าสะพัดเงินมันจะได้หมุนเวียนไงคนไปท่องเที่ยวอ่ะทำบุญน่ะพี่ดาไม่เอาไม่เอาบอกว่าอะไรนะเอทำแห่เทียนพรรษาก็เอารูปไอ้ยุทธไอ้เลแล้ววะนั่นแหละยิ่งดีประชาชนไม่ไปวัดเลยแบบนั้นน่ะเชื่อเหอะนี่คนไอ้คนที่มันสั่งฆ่าคนนะเสนาเสนี้คนก็เห็นอยู่ใช่มั้ยถึงคุณไม่เห็นโดยตรงเหมือนทางยุโรปเขาก็มีคลิปมีภาพนิ่งให้คุณเห็นคนก็ยังไปชื่นชมฉันว่าพวกคุณบ้าไปแล้วฉันว่าคนไทยนี่มันต้องเยียวยานะคุณทั้งเจ้าและทั้งลูกสมุนนะทั้งราษฎรด้วยจนฝรั่งเขาบอกว่าประเทศไทยคือโรงพยาบาลโรคจิตขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอะฉันอายฉันไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ต่างประเทศก็เกียมแล้วไงเกียมจัดงานเกียมจัดงานแล้วก็เดี๋ยวก็มีรูปพวกเนี่ยกากสัตว์เนี่ยไปติดตามงานหาเงินรายได้เอาไปจุนเจือไอ้พวกกษัตริย์ที่มันไม่ทำงานหาเงินอะไรเลยมารอนั่งรอแต่ทางวัดทางสถานทูตจัดงานเอากับมันดูสิฉันไม่ให้นะฉันไม่ทำไม่เทอมละไม่ทำฉันเอาบริทำแล้วนี่ที่เขาค้นคว้าโรคมะเร็งของเมืองนอกดีกว่าเมืองนอกเขาทำจริงคุณใช่เขาค้นยารักษาโรคมะเร็งวิตแล้วให้คนที่มันด้อยโอกาสที่นี่มันมีบางอย่างนะคุณที่นี่นะค่าผ่าตัดถ้าคิดเป็นเงินไทย5 ล้านบาทคุณมันหนักหนาสาหัสที่ประเทศนอกนะถ้าเขาจะช่วยเหลือคนอะไรป่วยมะเร็งนี่เขาก็จะมีคนเขาไม่ได้ให้มากนะป้าเขาให้เหรียญเล็กๆเหรียญ10 เซนเหรียญ20 เซนเขาไม่ได้ให้มากเหมือนบ้านเรานะที่นี่อ่ะเขาจะทำกันแค่นั้นนิดแล้วอันนี้ฉันก็ใช้วิธีแบบเชื่อๆนะสมมติว่าวันเกิดลูกชายมันอายุ30ฉันก็บริจาคศูนย์มะเร็งให้31แบบนี้ลูกชายก็บอกแม่เธอเชื่ออย่างนี้เหรอว่าทำผลต่ออายุแล้วอายุมันจะยืนอย่างนี้คนมันก็อายุเป็นหมื่นปีสิแม่ เดี๋ยวก็ต่อวันถึงวันเกิดก็ต่ออย่างนี้คนก็ไม่ตายสิแม่แม่ทำไมเชื่อแบบนี้ก็มันทำให้สบายใจแค่นั้นเองลูกก็อยากให้ลูกอยู่นาน ของเราก็บวกหนึ่งตลอดจนศูนย์โลกมะเร็งเนี่ยเขาคงว่าใหญ่นิ่งนี่ก็เขียนจดหมายมาขอบคุณให้ของทำเอาให้โดนไอ้นี่นั่นก็เยอะสำหรับเขานะเพราะว่าใช่เยอะเยอะสำหรับพวกเขาเพราะว่า
ขาจะให้กันแค่บางคนก็ส่วนมากก็เหรียญหนึ่งมีเศษไม่ถึงเหรียญก็รวมๆให้อย่างเท่าไรเนี่ยถ้ามีเหรียญ2ยูโรนี่จะให้ถ้าไม่มีแบงค์5เหรียญ5เหรียญก็ให้หมดส่วนมากคนอื่นเขาจะไม่ให้เยอะไงแต่เราเป็นคนไทยเราคิดว่ามันน้อยไปหรือเปล่าแต่คนฝรั่งเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะไม่ได้คิดเขาให้แค่ครึ่งเหรียญบางคนเขาก็ดีใจแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าหลายคนไงเขาคิดไม่เหมือนเราอย่างสามีบอกว่าไอ้ฉันก็ถามว่าทำไมเธอไม่บริจาคโบสถ์อะไรเก็บเอาไว้ทำไมก็บอกควักๆมั่งบอกนี่เธอฉันเสียภาษีสูงสุดแล้วเขาก็จะจัดการเองรัฐบาลฉันไม่อยากให้หรอกเขาฉันเสียภาษีไปแล้วนี่ฝรั่งเขาคิดอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขามักก็ไม่ได้แบบว่าใจบุญไม่ใจบุญไม่ใช่เขาทำตามหน้าที่ของเขาแล้วคือเราเสียเงินไปแล้วแล้วรัฐบาลเขาจะจัดการแบ่งให้โน่นนี่คนให้การชาติบางให้นั่นนี่แล้วก็จบแล้วเขาจะไม่มาถามเราอีกโบสถ์เขาก็ไม่มาถามนะแต่ถ้าคุณจะศรัทธาคุณจะมีความศรัทธาก็โอเคแบบเนี้ยบางทีก็ช่วยโบสถ์บางของโปรเตสแตนต์นะคุณเพราะเขาดูแลลูกให้ตอนลูกเป็นเด็กนะทุกวันศุกร์ใครมีลูกเอาไปฝากถูกๆมากเขาเอา2เหรียญตั้งแต่บ่าย2ถึงบ่าย4ให้พวกแม่ทั้งหลายมีโอกาสได้พักผ่อนหน่อยหรือไปซื้อของตุนไว้วันเสาร์วันอาทิตย์แบบเนี้ยก็เลยผูกพันมาก็เลยเออเอาหน่อยเอาหน่อย